วันนี้คอรมอมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัสัสสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมดังนี้นะคะคือ 1. ขอความเห็นชอบมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ท่านผู้ชมคะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการปี6519.65 65ล้านราย มีผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว14.6ล้านรายและที่ไม่ผ่านเนี่ย5.05ล้านรายรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการปี65คือ1มีนาถึง1ก,กรกฎาคมปีหน้ากรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์เกียเก่ยวกับที่เกี่ยวข้องก็ให้คณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไปคือจะยืดอะไรก็เดี๋ยวคณะกรรมการปรับเปลี่ยนทีนี้2คือ คือหนึ่งเราครบและ14.6ล้านรายหนึ่งปีกลอบให้ความเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่คือบัตรเนี้ยวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทรงฟ้าประชารัฐ300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดแค่ซื้อกาซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือน mm hmm. อ ส่วนของอนุมัติงบกลางปี6 6จำนวนานวน9,140ล้านบาทให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อนำมาสมทบกับเงินกองทุนสำหรับการดำเนินการในการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่กรอบระยะเวลาในการดำเนินการปี65คือพอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติก็เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน1มีนาคม -66 กกระบวนการอุทธรณ์กรณีคนที่ไม่ผ่านเนี่ยยังไม่ตก ให้อุทธรณ์ได้1มีนาถึง1พฤษภาคม66 62วันไปอุทธรณ์ซ้ำ <แก S 1> 5ล้านประคนเริ่มใช้สิทธิ์รอบ1เมษายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์และยืนยันตัวตน20มิยเหลี่ยเหมือนกันนะพฤษภาคิถุนาก็ใช้ได้เลยเริ่มใช้สิทธิสมบัดิการสําหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์มิถุนายืนยันตัวตนเรียบร้อย1กร,รกฎาคมใช้ได้เลย ซื้อข้าวซื้อของ300ร <300. S 1> ้อยการสูงต้มลด5้าค่าซื้อการถุงต้ม80บาทจำนวนสิบสี่จุดหกล้านะนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านห้าไม่ผ่านเนี่ยไปอุทธรนะว่าทำไมไม่ผ่านไปอุทธรหนึ่งมีนาะถึงหนึ่งพฤษภาแล้วพออุทธรได้แล้วเนี่ยยืนยันตัวตนยี่สิบมิถุนาหนึ่งกรกฎาคม<ช>อุทธรผ่านใช้ได้เลยเอาละค่ะ